อันนี้นะครับก็เป็นกาแฟที่ผมเพิ่งไปคั่วมาวันนี้ครับมาสโลโมกันให้เห็นกันชัดๆเลยครับได้กาแฟใหม่ๆมาแล้วก็อย่ารีรอนะครับก็ดริปกันได้เลยกินกันได้เลยนะครับกาแฟใหม่กว่าอร่อยกว่าครับแฟเพิ่งคั่วมาเลยนะครับเนี่ยให้ดูว่ามันจะฟูขึ้นมาประมาณนี้นี่ผมจงใจไม่ริมตรงกลางนะครับจะได้เห็นว่ามันเนี่ยมันบลูมขึ้นมาแบบโหยังกับดอกเห็ดเลยฮะก็ทิ้งไว้30วินะฮะแล้วก็ที่30วิแล้ว32 33เราก็เริ่มดริปจริงจังก็เช่นเคยนะครับเป็นดริปที่1ต่อ15ก็เป็นมาตรฐานที่ว่าเรากำหนดเอาไว้แล้วก็จริงๆตรงนี้เขาเรียกเป็นโกลเด้นเรโชก็มีโกลเด้นเรโชไลท์สแตนดาร์ดนะฮะก็ดริปที่1ต่อ15ทุกๆครั้งเราก็จะได้รู้ว่ามันเบี่ยงเบนยังไงมันอร่อยขึ้นหรือว่าต่างจากล็อตที่แล้วยังไงบ้างนะครับก็ดริปหยุดถ้าเราจะดริปตรงนี้สัก3นาทีใช่ไหมฮะก็เราให้มันบลูมครึ่งนาทีตรงนี้ก็จะเป็น3นาทีครึ่งทีนี้1นาทีครึ่งเนี่ยก็คือ1นาทีใช่ไหมฮะตรงนี้มันน่าจะได้สัก200เพราะว่าเราใส่กาแฟที่40กรัมนะครับ40กรัมแล้วเราตั้งใจดริปให้ได้600มล. 600มิลลิลิตรก็600มล.เนี่ยถ้าแบ่งเป็น3นาทีก็จะได้มายล์สโตนที่ว่า1นาทีแรกเนี่ยก็ควรจะได้200มล.นะฮะที่นาทีที่2เนี่ยนาทีที่2ก็คือ2นาที30ควรจะได้400นะฮะเนี่ยเดี๋ยว2นาที30เราก็เล็งๆไว้ประมาณ400แล้วถ้าไม่ได้เราก็ปรับกันบดให้มันละเอียดขึ้นหรือว่าหยาบลงนะฮะก็แล้วพอไปนาทีที่3เนี่ยถ้า1นาทีที่นาทีแรกนาทีที่2เนี่ยเราฮิตมายล์สโตนนะฮะตามที่เราตั้งใจเอาไว้ก็มีโอกาสที่ว่านาทีที่3เนี่ยจะไปจบที่3นาทีแล้วก็ได้น้ำกาแฟออกมา600มล.พอดีนะเนี่ยก็2นาที40นะฮะเราก็ได้เกือบนี่เราได้500มล.แล้วเราก็เลยอีกประมาณ40วิสุดท้ายเนี่ยจากเนี้ย40วิเราให้ตรงเนี้ยมันไปจบที่600มล.นะฮะก็ธรรมดาแล้วเนี่ยตอนหลังเนี่ยกาแฟมันก็จะหยดช้าลงนะฮะเพราะว่าพอเราดริปไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มขยายตัวแล้วก็จะเริ่มเกาะกันแน่นขึ้นตอนหลังๆเนี่ยเนี่ย5 7 8 5 8 1 3 1 7เนี่ย3 2 0แล้วมีอีก10วิที่เราจะให้ตรงนี้เนี่ยมันไปหยุดที่600นะฮะเราก็กะๆเอาฮะไม่ต้องเป๊ะมากแต่ว่าถ้ามันเป๊ะเลยเนี่ยก็ดีเพราะว่าเราจะได้ทำซ้ำได้เนี่ยหยุดที่30ยกอันนี้ออกยกออกเลยนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยดริปไปมันก็ไม่อร่อยแล้วตรงนี้เราก็เอาไปล้างเลยขอบคุณมากครับทุกคนฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ